วันนี้เวลา 18:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2565โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแผ่ต้นไม้ทองต้นไม้เงินพร้อมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศจากนั้นทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปริยัติธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงที่อาจสงจำนวน20รูปแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงประเคนพุ่มเทียนกับพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพุ่มเทียนเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ350รูปแล้วทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนพระเศียรโอกาสนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยจากนั้นทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานขอถวายเครื่องสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองทรงรับแผ่นทองนาคเงินแล้วทรงหย่อนแผ่นทองนาคเงินลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วทรงเทแผ่นทองนาคเงินลงในเบ้าแล้วทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนพระเศียรจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ได้รับการประกาศให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อปี2501เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกองค์แรกและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปีThank you.
วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขจำนวน4ตัวได้แก่สุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกเพศผู้ชื่อทอรัสอายุ6ปีผ่าตัดก้อนเนื้อที่หนังตาบนด้านขวาสุนัขพันธุ์ราบราดอร์เพศผู้ชื่อนำโชคอายุ2ปีผ่าตัดตัดถุงหุ้มอัณฑะสุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้ชื่อเจมส์อายุ8ปีผ่าตัดเนื้องอกบริเวณหน้าอกด้านซ้ายและตัดน้ำเหลืองบริเวณรักแร้เพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อและสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลลี่เพศเมียชื่อจืดอายุ7ปีผ่าตัดมะเร็งที่ขาหลังทั้ง2ข้างโดยสุนัขทั้ง4ตัวทรงวางยางดำสลบและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดและทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการรักษาเนื้องอกในสัตว์เลี้ยงมีหลายวิธีเมื่อทราบชนิดของก้อนเนื้อทางสัตวแพทย์จะวางแผนการรักษาในเนื้องอกบางชนิดต้องใช้การรักษาหลายแบบร่วมกันเช่นการผ่าตัดแล้วให้เคมีบำบัดหรือการผ่าตัดออกแล้วฉายรังสีรักษาร่วมกันการตรวจวินิจฉัยเนื้องอกอย่างรวดเร็วจะทำให้การรักษาตอบสนองและได้ผลดีและการผ่าตัดเนื้องอกเพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อจะเป็นประโยชน์ในการรักษาและการพยากรณ์โรคต่อไปเวลา14นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารปฏิบัติการวิจัยบริเวณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงบรรยายในรายวิชาจำนวน2หัวข้อคือหัวข้อที่5เรื่องการควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งทรงบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งมี4ระยะแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพของการทำงานของเซลล์โดยมีรายละเอียดของความสำคัญกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์และทรงยกตัวอย่างภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือที่เรียกว่า senescence และกระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและความเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการเมตาบอลิซึมซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นตามลำดับเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายเช่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้สารซึ่งจะเป็นในการสร้างพลังงานและการเจริญของเซลล์เช่นเซลล์มะเร็งจะใช้น้ำตาลกลูโคสในระดับสูงและมักจะไม่เข้าสู่วงจรที่ใช้ออกซิเจนอย่างเซลล์ปกติความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาของเซลล์มะเร็งตลอดจนกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจำนวนเซลล์จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวิจัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาที่จะมุ่งเป้าทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการบรรยายที่ผ่านมาเป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการเกิดมะเร็งการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ตลอดจนกลไกทางพันธุกรรมและทางชีวเคมีของการเกิดโรคมะเร็งในหัวข้อที่6เรื่องกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตทรงบรรยายถึงการนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาใช้ในการรักษาโรคให้ได้ผลดีขึ้นโดยการพัฒนายาและวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมามีการค้นพบและเข้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์มากขึ้นเป็นลำดับจึงสามารถนำความรู้เหล่านี้มาช่วยในการวินิจฉัยโรคให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งมากขึ้นในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นจึงช่วยให้แพทย์เลือกแผนการรักษาและยาที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโรคทำให้ผลการรักษาดีขึ้นผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นและอาจทำให้หายขาดได้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาในการพัฒนายากรีเวกและยาอีมาทินิบในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งถือว่าเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสำเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็ง
ทำให้มีการพัฒนาหาแนวทางการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านมะเร็งในอนาคตต่อไปวันนี้เวลา 10:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปท่าวาสุกรีในการทรงบำเพ็ญพระกุศลโดยทรงปล่อยโค1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายเพื่อนำไปมอบแก่นายวินัยพึ่งเกษมเกษตรกรอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน69ตัวพร้อมกับทรงปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโห้รวม 390,000 ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์เวลา 10:46 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จออกณวังเทเวศทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายรวมทั้งแจกันดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาทองกิติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนที่โปรดและมอบให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2565ต่อจากนั้นเสด็จออกณห้องพิธีพระตำหนักวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและหลังจากทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่พระสงฆ์แล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะที่หอพระและศาลพระภูมิแล้วเสด็จเข้าพระตำหนักทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทและทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและดำเนินการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทำให้ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNS เมื่อวันที่22มิถุนายน2562